มาต่อกันเลยนะครับในพาร์ทที่สองนะครับอันที่เกริ่นไว้เนาะว่าไฮโดรเจนเนี่ยทำไมถึงไม่เอาไว้อยู่ในหมู่ที่หนึ่งนะครับมาดูความหมายกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยมัน belongs to no definite group it's formed compounds by either donating an electron like an alkali metal or accepting an electron like a halogen คืออะไรงงลองพี่จะลองพยายามแปลเหมือนเขาบอกว่าไอไฮโดรเจนเนี่ยที่มันไม่เอาไว้อยู่ในหมู่ที่อะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเพราะว่ามันเป็นสารประกอบที่ไม่ได้ให้อิเล็กตรอนนะครับไม่ได้ให้อิเล็กตรอนกับใครเลยนะครับหมู่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ให้อิเล็กตรอนกับใครเลยมันจึงไม่ได้ถูกด้วยนะครับโอเคอันนี้แค่นี้เนาะคือมันเกี่ยวอะไรอ่ะพี่ไม่ให้อิเล็กตรอนไม่ให้รับหรืออิเล็กตรอนต่างๆคือเราต้องเข้าใจว่าธาตุมันจะมีการให้อิเล็กตรอนและรับอิเล็กตรอนนะครับซึ่งสมบัติการให้อิเล็กตรอนเนี่ยนะมันจะอยู่กับพวกหมู่โลหะแต่ถ้าเกิดการรับอิเล็กตรอนเนี่ยจะอยู่พวกหมู่อะโลหะนะคืออันนี้คือเรารู้ไว้เฉยนะแต่ไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่ได้ให้อิเล็กตรอนหรือรับอิเล็กตรอนอะไรใดเลยดังนั้นเขาไม่จัดให้มันเป็นธาตุนะครับแล้วอะไรล่ะพี่คือธาตุที่เป็นโลหะอะไรล่ะที่มันไม่ใช่ธาตุที่เป็นอโลหะอะไรยังไงบ้าๆซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทำมาดูก็คือธาตุที่เขาเป็นโลหะหรือว่าไม่อโลหะเนี่ยนะครับเขาจะมองแบบนี้นะเขาจะมองตั้งแต่หมู่หนึ่งเนี่ยเขาจะมองว่ามันเป็นธาตุที่เป็นโลหะนะครับหมู่หนึ่งหมู่สองอะไรอย่างเงี้ยหมู่สามที่จะเป็นจะมีธาตุโลหะด้วยกลุ่มโลหะด้วยเนาะอันนี้เรามาดูธาตุแรกกันเลยดีกว่านะครับธาตุแรกก็คือ Li ที่พี่บอกไปใช่ไหมเมื่อกี้เอาเขียนไว้หายไปไหนนะ Li ก็คือลิเธียมนะครับนี่ลิเธียมลิเธียมนะธาตุลิเธียมเนี่ยคืออะไรทำไมถึงต้องมาศึกษากันล่ะเราอยากรู้ไปทำไมอ่ะอะไรประมาณนี้ธาตุลิเธียมนะครับเขาบอกไว้ว่าครับมัน lightest metal soft คือมันเป็นธาตุที่มีความเบาบางของเหล็กค่อนข้างสูงนะครับ Lex cheap lightweight aluminium alloys batteries คือใช้ทำแบตเตอรี่ได้นะลิเธียมตัวนี้ถูกไหมว่าใช้ทำอะไรได้ดังนะแบตเตอรี่ด้วยก็สามารถทำได้ใช่ไหม Impact Resistant Ceramic Cookware Mode Stabilizer คืออะไรเนี่ยไม่รู้นะครับ ไม่เป็นไรแต่เราก็เข้าใจเบสิกใช่ไหมว่าลิเธียมมันเป็นธาตุโลหะนะครับแต่นี่มีคีย์เวิร์ดอยู่ข้างบนนะครับถ้าเราอยากเข้าใจมันเพิ่มเติมคือตัวเนี้ยมีปัญหาเรื่องการเลื่อนในตัวนี้มากนะนี่alkali metals นะครับalkali เพื่อผิดนะครับขออภัย alkali metal ตรงนี้เนาะ alkali metal เนี่ยก็คือเป็นธาตุหมู่ที่1นะครับเขาบอกว่ามันเป็นธาตุทั้งหมู่เลยนะที่พี่บอกไปเนาะทั้งหมู่ของมันเลยเนี่ยนะครับมันเป็นธาตุที่อยู่ very lucky and readily form compounds คือมันเป็นธาตุที่แบบว่ามีสมบัติที่ทำปฏิกิริยาได้ง่ายมากเลยนะตรงเนี้ย but are not found in nature คือเห็นไหมว่าเราไม่ได้เจอมันในธรรมชาตินะครับเห็นไหมว่าธาตุหมู่เนี่ยทั้งหมู่เนี่ยสมมติจะไม่ค่อยเจอในธรรมชาติ they form salt and alkali acid neutralizing เห็นไหมว่ามันจะอยู่ในเรื่องของเกลือเกลือเนี่ยพี่พูดไปเกินตอนแรกเนี่ยธาตุเกลือเนี่ยโซเดียมถูกไหมครับแต่เราจะไม่เห็นโซเดียมโดดๆแบบนี้นะเราจะเห็นโซเดียมเป็นคลอไรด์ในรูปของสารประกอบนะครับเนี่ยเรียกว่าสารประกอบนะเพราะมันมีธาตุสองตัวรวมกันถ้าเกิดโซเดียมตัวเดียวที่พี่พูดไปตอนแรกเมื่อกี้พี่พูดภาษาประกอบใช่ไหมพี่พูดผิดขออภัยนะครับซึ่งเป็นโซเดียมธาตุโซเดียมตัวเดียวเนี่ยจะเป็นธาตุถูกไหมแต่ถ้าเกิดมีโซเดียมคลอไรด์จะเป็นสารประกอบอะไรประมาณนี้เนาะเราไม่สามารถที่จะเจอมันได้เดียวๆแล้วก็ไม่ได้เจอมันในธรรมชาติด้วยแต่มันอยู่ในรูปของสารอยู่ด้วยกันนะครับเป็นฟอร์มในรูปของสารประกอบประมาณนี้ที่เขาบอกว่า compounds such as baking soda สารประกอบอย่างเช่น baking soda ที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับ in pure form นะครับ
They are very soft matter, which catch fire on contact with water. มันหมายความว่าไงคือไอ้ baking soda เนี่ยถ้ามันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยนะครับหรือ pure มันบริสุทธิ์มากเนี่ยมันก็จะทำปฏิกิริยากับไฟได้เมื่อติดน้ำคือมันคือเขาห้ามเอาไว้ใกล้น้ำอ่ะไอ้ธาตุหมุนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีสมบัติที่ติดไฟได้ง่ายนั่นเองเนาะประมาณเนี่ยนะครับนี่คือเราก็รู้ไว้ก็เพราะว่าธาตุหมู่หนึ่งเนี่ยมันเป็นธาตุแอลคาไลน์นะมันคือแอลคาไลน์เมทัลส์นะตอนนี้อันนี้ลิเธียมไปแล้วเนาะเมื่อกี้ธาตุที่สองคือโซเดียมนะครับโซเดียมอย่างที่พี่พูดไปใช่ไหมว่าโซเดียมเป็นยังไงโซเดียมก็คือเป็นซอฟต์เมทัลเหมือนกันมันเล็กจีบมากก็คือแบบทำปฏิกิริยาได้ง่ายอยู่ในรูปของเกลือหรือว่าโซเดียมคลอไรด์ใช่ที่พูดเมื่อกี้เอ้ยเนี่ยเกลือแกงแล้วแหละที่เราใช้ปรุงอาหารเค็มๆน่ะก็คือโซเดียมคลอไรด์นะครับประมาณนี้ Never baking soda antacid like soap soap นี่สบู่ soda ash ไม่น่าจะอ่านถูก grass paper maker street lamp ต่างๆโคมไฟหรอ street lamp ออกประมาณนี้เนาะอันนี้คือเบสิกนะคร่าวๆเนาะโซเดียมคลอไรด์เราก็ได้ทราบขึ้นใช่ไหมครับค่าที่ต่อไปคือค่าเอนะครับเคเนี่ยคือโพแทสเซียมนะครับเหมือนกันเลยไหมนี่คือสมบัติหมู่เดียวกันก็จะเหมือนกันพี่บอกถ้าทำเกลือได้ถูกไหม nervous อยู่ในระบบประสาท nutrient in food เจอเห็นธาตุบางอย่างอย่างเงี้ยเช่นเคยสังเกตไหมเวลาเราเจอปุ๋ยถูกไหมจะเจออะไร KPN ถูกไหมอย่างเงี้ยเอ้ยมันคืออะไรเนี่ยคือธาตุนั่นเองนะครับ K ตัวนี้คือโพแทสเซียมนั่นเองเห็นไหมเราจะรู้แล้วเอ้ามันมีวิธีการดูยังไงเนี่ยหนูบางคนไม่เข้าใจอันนี้เป็น K แต่นี่ทำไมภาษาอังกฤษเป็น P อย่างนี้เพราะว่าเขาใช้แบบนี้เพราะมันมีวิธีมันมีธาตุบางอย่างที่ซ้ำกันนั่นแหละนะครับเขาจึงกำหนดให้เป็นตัว K เนี่ยบางทีเราก็จะเจอแล้วว่าเออธาตุ K เนี่ยอยู่ในพวกปุ๋ยต่างๆไว้บำรุงพืชนั่นเองนะครับเพื่อบำรุงผลมันให้ดีแบบเนี้ยแล้วก็ผักต่างๆซอฟทำอยู่ในปุ๋ยใช่ไหมเฟอร์ติไลเซอร์นี่คือปุ๋ยนะครับแมทเชอร์กันพาวเดอร์นะครับต่างๆอันนี้คือโพแทสเซียมต่อไปรูบิเนียมเนี่ยคืออะไรนะครับรูบิเนียมก็คือซอฟต์แมทเทอร์เหมือนกันอะตอมิกคล็อกส์ global nucleation GPS เราเจอค่า LRB ละเราเจอ RB ในไหน GPS GPS คืออะไรอ่ะมันคือการเคลื่อนที่ครับโดยใช้ดาวเทียมเนี่ยคือมันใช้เป็น global navigation ได้หรือว่าใช้เป็นใช้มันน่าจะเป็นส่วนประกอบของ GPS ต่างๆ welcome toScavenger ต่างๆนะครับอย่างเราก็รู้แล้วอ๋อเราเป็นมอง GPS เดี๋ยวเวลาเราดูในโทรศัพท์เนี่ยอ๋อดูโทรศัพท์ของเราเราจะเห็นว่ามันมีส่วนประกอบรูบิเนียมด้วยนะครับซีเซียมล่ะซีเซียมก็เหมือนกันนะครับจะมีความร้อนสูงเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยใช่ไหม Soft metal melts on a hot day electric charge stable storm stormy cox global navigation เหมือนกันเลยซีเซียมก็ใช่เหมือนกันเมื่อกี้ RB ถูกไหมCS ก็ใช้เหมือนกันนะครับตามทันอยู่เนาะพี่ว่าพี่ไม่อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับแฟนเซียมนี่ธาตุสุดท้ายนะครับในหมู่ที่1แฟนเซียมเนี่ยจะเป็นธาตุเรดิโอแอคทีฟอยู่แล้วเห็นไหมว่าธาตุเรดิโอแอคทีฟเนี่ยที่พูดไปเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ในธาตุกัมมันตรังสีอย่างเดียวนะแต่กัมมันตรังสีก็ยังอยู่ตัวนี้ได้เหมือนกันอ๋อกัมมันตรังสียังอยู่ในธาตุหมู่พวกนี้ปกติได้เหมือนกันนะAtom larger the cesium small tag in nature study laser atom วันนี้นะเข้าใจไหมพอเข้าใจอยู่เนาะนี่คือธาตุหมู่หนึ่งนะแต่ให้เทคนิคการจำนิดนึงนะครับเอาไว้เนี่ยสำหรับเข้าใจว่าธาตุหมู่หนึ่งมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือธาตุหมู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามกันนะพี่จะสอบเทคนิคการจำธาตุหมู่ที่หนึ่งนะครับด้วยความเข้าใจอย่างเงี้ยว่าเราอ่านความหมายไปแดกคร่าวๆแล้วนะหนูจะต้องไปทบทวนแล้วก็เสิร์ชมากขึ้นอยากรู้ธาตุไหนเดี๋ยวพี่จะไปดูในครั้งหน้านะครับในพาร์ทที่3อ่ะไม่ได้3แบบนี้นะครับพาไปดูนะว่าธาตุแต่ละอย่างเป็นยังไงนะมีวิดีโอให้ดูด้วยแล้วก็เทคนิคการทำอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย